ทำอะไรครบจะทำอะไรครับครบจะทำอะไรครับเลื่อนรถอะไรครับก็เอาคาเยนไปสิครับจะไปไหนอะครับก็ขับคาเยนไปสิครับเอาลงดีๆไอ้แก้วไปเป็นเพื่อนเลยไปเอามาโบกรถครบเก็บลบยกเบาะมาอ้าวแล้วพี่จะห่อหาเตี่ยอะไรครับพี่ผมจะถ่ายอะครับพี่จะห่อไหมอะครับผมไม่ได้สั่งคุณเลยครับผมสั่งให้คุณยกเบาะฟอร์จูเนอร์ออกไปครับมาเอามาไว้ที่เดิมครับวางแบบเดิมเมื่อกี้ครับใครให้เก่งเข้าไปครับฮะไอ้ชิบฮะฮะฮะมึงอย่ามั่วไอ้สัตว์ไปยกเบาะนู้นครับไปวางข้างรถฟอร์จูเนอร์จะใส่เบาะครับเปิดให้เหมือนเดิมครับพี่ไอ้เหี้ยพูดดีๆมึงไม่เข้าใจเห็นยังพูดครับพูดคะพูดขากับมึงเนี่ยมันไม่เข้าใจมึงพูดเหี้ยแล้วก็รบกวนครับนิดนึงมึงโยนนั้นไปวางข้างฟอร์จูเนอร์ครับผู้หลังสุดลูกค้าใส่ครับต้นฝากถ่ายฝาเจาะอันนึงสายเจาะแล้วก็ฝา JN Racing ให้หน่อยเอาไปแต่เบาะครับแล้วก็ฐานล่างก็พอครับมึงทำอะไรงงกันจังวะเฮ้ยอ่ะครบก็ยกอันนี้ไปดีครับนั่นแหละยกอันนี้ไปเขาวางแค่นั้นครับครับไปข้างรถครับนะครับจะได้ใส่นะครับใส่กันพอโหเหนื่อยใจความรักไม่คืนกลับมาปวดหัวโหวันนี้แน่นจัดเลยครับวันนี้แน่นจัดผมก็ไม่รู้เป็นวันหยุดนะครับก็นัวบอกริงนะครับ Limited Edition นะครับที่นี่มีของตลอดนะคุณลูกค้าที่มาจำไว้เดี๋ยวลงให้ดูก่อนเผื่อดูไลฟ์อยู่ของมาแล้วนะครับของมาแล้วนั่งด้วยกันเลยนะครับนัวบวกริงมีตลอดนะครับที่นี่มีตลอดนะฮะแล้วราคาไม่แรงนะครับราคาปกติขายกันอยู่ 186,000 บาทนะครับก็นัดแจมแหล่งจุงเบยปล่อยอยู่ 175,000 บาทนะครับของเหลืออีกไม่กี่คู่นะอันนี้ที่สั่งกันไว้นะครับมาแล้วนะวันนี้โอนจองมา1คันนะครับกับ Civic FC FC เดี๋ยวนี้เขาใส่บอกกันแบบนี้แล้วนะโหดจริงๆนะครับวันนี้เดือดจริงฮะวันนี้เดือดจริงนะครับเดือดมา 2-3 วันแล้วช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพาชมนี่นะครับของมีเลยนะผมไม่ได้มีแต่ภาพนะครับที่นี่ของมีจริงนะฮะโอ้โหเหี้ยรอจริงว่ะดูรุ่นนี้แม่งสุดผมบอกเลยสุดท่อเหล็กกับท่อฟูรี่ไทเทแรงเท่ากันครับนี่นะครับ 175,000 บาทนะครับมาได้เลยมันเท่ตรงนี้เว้ยมัน Limited Edition เว้ยเท่ตรงนี้มันเท่ตรงนี้คู่ไหนครับอันนี้เหรอ190,000กว่าบาทครับอันนี้แสนเก้ากว่านะครับอันนี้แสนเก้ากว่าเป็นอะคันทารานะครับนี่อันนี้เป็นอะคันทารานะครับเป็นอะคันทาราแล้วก็มีปั๊มลมนะครับมีปั๊มลมแล้วก็มีปรับไฟฟ้าด้วยนี่
ปรับเอ็นนะครับเป็นไฟฟ้านะครับนะครับนะครับ190,000กว่าบาทนะครับชุดนี้นะครับต่อคู่นะนะครับแล้วก็ซุปเปอร์สตาร์ขาย 90,000 ครับใครจะขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมขาย 90,000 เพราะบอกผมสภาพเยี่ยมครับนะครับซุปเปอร์สตาร์ 90,000 นะคู่นี้ใครสนโอ้ยกล้องลายจังวะนะครับนะครับของเหลือไม่เยอะแล้วนะช่วงนี้ใครจะเอาอะไรรีบเอานะครับใครจะเอาอะไรรีบเอาท่อ GK อ่ะเดี๋ยวมีรุ่นอะไรบ้างอ่ะอ้าวเดี๋ยวกูไล่เลยนะท่อ GK ใช่ไหมที่ถามมาเมื่อกี้เมมโบกับเอเลสแนะนำหน่อยครับดีทั้งคู่ครับอ่ะท่อนะนี่สแตนเลส304อ่ะตัวเนี้ย 4,000 ตัวนี้4,500 ตัวนี้ 5,500 ตัวนี้นะครับนี่ฟูลี่ไทเทเนียม 9,900 นะครับนะครับ 9,900 นะฮะแล้วก็ตัวอวบนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบแบบเงียบมากๆนะครับหม้อร็อกเก็ตตัวใหม่ล่าสุดนี่สำหรับคนที่ชอบเงียบเลยนะครับอันนี้6,500 ปลายเป็นไทเทเนียมนะเป็นไทเทเนียมนะครับเนี่ย 6,500 นะครับตัวนี้จะ 6,500 ลูกอวบลูกอวบนะฮะเขาเรียกลูกอวบลูกอวบเนี่ย 6,500 นะครับนี่ตัวนี้ 6,500 จะใหญ่สุดอวบสุดนะครับนี่ 6,500 นะครับนี่ 6,500 นะโอเคนะที่ถามมาเมื่อกี้นะครับท่อ FD เริ่มต้น 4,500 ครับอะไรอ่ะแล้วมันไม่ใส่อ่ะมึงจะเอาใครมึงยกเข้ามาใครมึงยกเข้ามาใครให้มึงยกเข้ามาใครครับใครครับอยากยกเข้ามาเองทำไมล่ะครับผมสั่งหรือเปล่าครับผมให้คุณยกไปวางแล้วคุณจะยกเข้ามาหาพ่อมึงเหรอโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงอย่ารั่วดิเฮ้ยอย่ารั่วอยู่กับกูอย่ารั่วใจเย็นๆไอ้เหี้ยให้ยกออกมาไอ้เย็ดแม่อยู่ๆยกเก็บมึงบ้าหรือเปล่าไอ้สัตว์เอาไปวางข้างรถจะใส่คันนี้กระจกหลังไทยอาร์16,000ไปวางข้างรถแนะนำปลายท่อใส่ซิตี้เทอร์โบ 4,500 เริ่มต้นแพงสุด 6,500 นะครับหยิบท่อซิตี้ตัวใหม่ล่าสุดมาไอ้สมอยู่ไหนหยิบมาท่อซิตี้ตัวใหม่ล่าสุดเมาส์ยังมึงอ่ะเอาไปเลยพี่เมาส์ยังเดี๋ยวเล่นเมาส์แล้วเอาเดี๋ยวมาเอาไปอะไรหมดเดียวเองจริงจริงควรหมดเดียวครับเอาไปอะไรอะไรไข่ทอดตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดพี่ละกาดนะถูกต้องจัดหนักคันนี้โอ้ยเหี้ยฟอร์จูเนอร์หลักล้านฮะฟอร์จูเนอร์หลักล้านคันนี้ฮะลูกค้าบอกว่าไม่ครบร้านไม่กลับบ้านจัดให้วันแรกฮะใส่แล้ววันแรกใส่แล้วล้อยางสตาร์ทปรับเกียร์โปรเฟนเดอร์นะครับโจ๊กเป็นโปรเฟนเดอร์ล้อก็ทีก้านยกนะฮะเบรกเอ็นเลสนะครับตรงรุ่นนะฮะหน้าไม่พอหลังด้วย
นี่เอ๊ะมันมีแกะแล้วที่ถ่ายรูปไปแล้วไม่ใช่หรอครับอยู่ไหนล่ะครับอยู่ไหนครับพี่คัสตอมใส่ CSR ได้ครับสั่งได้เลยครับเป็นไงฮะคันนี้บอกมาแล้วลิมิเต็ดฮะลิมิเต็ดเดี๋ยวใส่เลยฮะคันนี้ลูกค้าบอกทำไงให้ครบร้านเดี๋ยวแจมจัดให้รายการที่ลูกค้าลิสต์มากันนี้มีล้อยางโช๊คท่อเทอร์โบกล่องเบาะเกียร์ไฟหน้าไฟท้ายฝากระโปรงแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับงบ1ล้านโอนมาแล้ว 500,000 นะครับตอนนี้โอนมาแล้ว 500,000 จัดให้ครับไม่รีรอนะฮะนะครับคัสเดิมไม่มีเว้ยมีแต่คัสซิ่งนะครับมีแต่คัสซิ่งจ้ะอ่ะซิตี้เมื่อกี้ที่คนถามหาอ้าวนายแบบที่ไหนครับพี่นายแบบมาถืออะไรครับนะฮะท่อซิตี้2020ใช่ไหมตอนนี้อ่ะอย่างงี้อันนี้คือใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ตัวลูกยาวตัวนี้อยู่ 5,600 ปลายเนี่ยเป็นไทเทเนียมแท้นะครับเป็นลูก8นิ้วกว่าถือนะครับเฮ้ยโอ้โหมือเอามือมาถือตรงนี้ได้ไหมแบกไร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 ดีแล้วนะดีมากนะครับน้องนะฮะนี่นะครับดาบไม่มีรอยคอดนะครับนะครับดาบไม่มีรอยคอดท่อสูตรล็อกเก็ตตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เพิ่มแรงอัดนะครับเพิ่มแรงอัดสำหรับพวกนะฮะนี่นี่ไงนะฮะดูครับนะฮะนะครับตัวนี้เลย 5,600 บาทนะครับใหม่ล่าสุดซิตี้แล้วเสียงนุ่มมากแรงเลยผมบอกเลยนะฮะใครไปดูอะไรอีกแคมเบอร์ FB กับท่อ FB ปลายด้านยางจ้านะครับครบจะใส่เลยไหมงั้นเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวทำสีแล้วค่อยใส่ทำสีเสร็จค่อยใส่ไปดูอะไรต่อไปดูลิ้นหน้าตัวใหม่ล่าสุดใครที่ใช้ซิตี้2020นะครับไปดูลิ้นหน้าตัวใหม่แล้วโอ้โหเฮียคันนี้ก็หล่อว่ะเฮ้ยครบไหนขับคันนี้เข้ามาในแสงอันนี้คันสีเหลืองนะครับคันซิ่ง GK ก็อยู่ประมาณ 8,500 ครับนะครับท่อซิตี้13เริ่มต้น 4,000 ครับนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูลิ้นหน้า ASC Original ตัวใหม่ล่าสุดสำหรับซิตี้2020นะครับผมบอกแล้วผมทำออกมาต้องไม่เหมือนใครนะครับลิ้นสไตล์เนี้ยสไตล์ผมนี่โหทำตากันเพียบกูหนีพวกมึงแน่นอนมึงทำอะไรมาราคากะโหลกกูหนีมึงแน่นอนเอามานี่นี่นะครับมันไม่เห็นมือกูเหรอวะมึงไม่เห็นมือกูเหรอมันไม่เห็นเหรอวะกูถามจริงเฮ้ไอ้เหี้ยพวกประสาทว่ะพวกมึงเนี่ยครับถามจริงมึงช่วยแบบบ้าไปทางเดียวกันได้ไหมได้ไหมผมไม่บ้าอยู่แล้วผมไม่บ้ามึงบ้าไปทางเดียวกันคือไปแนวเดียวกันอ่ะคือบ้าบื้ออะไรไปจากแนวเดียวกันอ่ะกูได้รับมือถูกคือมึงก็อย่างนึงไอ้คนนึงก็อย่างนึงไอ้เหี้ยนี่ก็หลอนอย่างนึงคือกูรับมือพวกมึงไม่ไหวว่ะกูบอกจริงนะครับฟอร์จูเนอร์หลักล้านเหรอวันนี้โอนไปแล้ว 500,000 จ่ายไปแล้วล้อยางแสนกว่าบาทเบาะแสนกว่าบาท1 2 3เบรกหน้าหลังอีก4ตอนนี้ 700,000 แล้วขออยู่ในรถ 700,000 พอดีเดี๋ยวทำต่อนะครับตอนนี้ 700,000 แล้วนะครับ 700,000 นะนะ 700,000 ก็นี่โอ้โหคันนี้คันนี้ที่บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่านะครับนะครับนะครับ
ผมแต่งงานเดือนนี้นะครับคันนี้ผมขอให้แจ่มและขอให้เสร็จนะครับนะครับขอให้เสร็จนะครับแบบว่าทันงานแต่งของผมนะครับเพราะว่าจะเอาไปออกงานแต่งจัดให้แล้วนะครับจัดให้แล้วนะครับนะครับจัดให้แล้วนะครับจัดให้แล้วเอ๊ะมีคนบอกไว้ให้ส่งมาดูนี่ไหนวะไหนวะคนบอกลูกน้องหนีหมดลูกน้องหนีหมดใช่นี่นี่เขาบอกลูกน้องหนีหมดอ่านดิเขาบอกลูกน้องหนีหมดบอกดิบอกดิหนีไปไหนอ่ะเออให้ไปไหนอ่ะบอกมันหน่อยดิลูกน้องหนีหมดให้หนีไปไหน คุณชื่ออะไรนะสันอ่านดิอ่านออกภาษาอังกฤษหนีก็ไม่มีงานทำเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้กูถูกใจว่ะไอ้สัตว์เอ๊ะเจ๊ด่ากูถูกใจว่ะไอ้เหี้ยเห็นมั้ยนี่มีคนบอกว่าไอ้สัตว์ลูกน้องหนีหมดนะครับนะครับลูกน้องนี่ผมจะบอกให้นะครับนะครับมึงยังไงแล้วคุยกับเขาก่อนคุณสารคุณซันคุณซันบอกว่าลูกน้องหนีหมดแต่กูไม่รู้ก็พิมพ์อะไรมาก่อนหน้านี้มึงบอกเขาดิจ้างไหมจ้างผมไหมสมบอกจ้างผมไหมมีปัญญาหรือเปล่ามีปัญญาหรือเปล่าไอ้ซัดนะกูบอกให้กูเลี้ยงลูกน้องไม่ดีหรอกนะกูเลี้ยงลูกน้องไม่ดีหรอกนะแต่แต่ละคนอยู่กับกูอ่ะเป็น10ปีไอ้สมอยู่กูกี่ปีแล้ว10แล้วเนี่ย10ป่ะ10แล้วนะครับนะครับมึงเลี้ยงคนไม่เป็นหรือเปล่ากูสไตล์นี้คนอยู่กับกูก็สไตล์นี้นะครับสไตล์เนี้ยถ้าอยู่ไม่ได้2อาทิตย์ก็รู้นะไอ้พวกที่มาแล้วแบบ2อาทิตย์อ่ะอาทิตย์เดียว อาทิตย์เดียวรู้เรื่องไอ้สัตว์ไม่มีใครเขาอยู่หรอกนะครับทุกคนมีสมองทุกคนมีสมองผมบอกให้นะครับนะครับทุกคนมีสมองถ้ามึงอ่ะมีลูกน้องอ่ะแล้วมึงอ่ะเลี้ยงเขาไม่ได้อ่ะเพราะอะไรวะกระจอกไงเพราะนั้นมึงอย่าเอาความกระจอกของมึงอ่ะนะครับมาวัดตัวกูโอเคปะนะครับนะครับอย่าเอาความกระจอกของมึงมาว่าคนอื่นเฮ้ยไอ้สมมีคนบอกว่าพาทัวร์รถพี่สมนะครับเขาบอกว่าอยากดูรถพี่สมครับโอยตกหน้าไอ้สัตว์ตกหน้าเลยไอ้เหี้ยอันแดงแน่แน่นี่ไปดูไลฟ์ไปดูเฟซไอ้เหี้ยสมนะฮะโอ้โหขาอาแปดโก้เลยสัตว์ขาอาแปดโก้เลยนะเนี่ยเอ้ยมาเดี๋ยวพาไปดูลิ้นหน้าอะไรวะน้าปาดูวาอี37ก่อ18พร้อมยาบทสตัดแล้วครั้งจำไม่ได้ผมมีทุกอย่างมาเลือกเถอะนะครับคัตซิ่งผมขาย BK ครับนะครับนะครับคัตซิ่ง BK ครับนะครับไม่เสือกดิแค่นี้เองแค่นี้มึงรู้จักลูกน้องกูแล้วเหรอแล้วมึงรู้จักกูแล้วเหรอฮะไอ้เหี้ยอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ที่เนี้ยสบายๆไอ้สัตว์นะครับนะฮะโอ้โหนี่ LG อย่าให้กูพูดนะครับนะครับอย่าให้กูพูด LG เนี่ยขอเถอะเคยใช้มาแล้วโอลง OLED อะไรเคยใช้มาแล้วนะครับนะครับเคยใช้มาแล้วนะท่อคู่ยาริส 1.2 ราคาประมาณเท่าไหร่ท่อคู่ยาริสก็ประมาณ 9,000 ครับ 9,000 นะครับ9,000ท่อแอตทราด 4,000 บาทครับท่อแอตทราด 4,000 บาท R8 กูเป็นของไอ้สมไปแล้วไอ้เหี้ยแม่งอัปเดตทุกวันนะครับอัปเดตทุกวัน JW ใส่ GE ยังมีของอันนี้ให้ดูลิ้นหน้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับ BK 8,500 ครับนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเบรก AP อ่ะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึง
ล้ออะไรครับไม่รู้เรื่องนี่ขอบคุณครับคุณเบนลินน่า AS4 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับนะฮะมาแล้วแล้วสไตล์นี้มันสไตล์ผมนะครับผมทำบางๆมึงก็ทำบางๆผมทำร่องๆมึงก็ทำร่องๆมึงจะตามกูไปถึงไหนไม่เหมือนกันนะครับดูงานคุณไปเทียบดูกับร้านที่ไอ้พวกลิ้นที่ขายตามร้านท่อร้านแม็กนะครับมันไม่เหมือนกันนะดูรูปแบบนะครับแล้วดูครับหน้าไม่แง่นนะครับลิ้นผมหน้าไม่เด๋อนะฮะไอ้เหี้ยใส่ลิ้นแล้วหน้าแง่นๆไม่ใช่ที่นี่นะครับดูทรงครับมันต้องระนาบอย่างนี้ครับนี่นะครับแบบใหม่ล่าสุดนะครับแบบใหม่ล่าสุดครับดูความเนียนนะฮะกระจังหน้า RS มาแล้วนะครับของมีแล้วนะกระจังหน้า RS 5,000 กว่าบาทนะครับทั้งชุดนะครับแท้นะครับนะครับโถไอ้อาร์มไอ้เหี้ยสวยพร้อมโดนก๊อปไอ้ชิปหายไม่ให้กำลังใจกูเลยนะครับบันไดข้างครับบันไดข้างแบบใหม่นะครับและที่สำคัญครับสำหรับรุ่นที่ไม่ใช่รุ่น RX นะครับกันชนนะครับตัว S นะครับผมมีดิฟฟูเซอร์มาแล้วนะครับมาแล้วดิฟฟูเซอร์นะครับสำหรับรุ่นที่ไม่ใช่ RS มาแล้วนะครับอย่างงามมาแล้วนะครับนี่ดูงานผมมาแล้วบังไอ้ถังน้ำมันข้างล่างนะเขียนนะเขียนให้ด้วยมาแล้วดิฟฟูเซอร์ AHC นะครับตรงรุ่นซิตี้นะครับใครที่ไม่ใช่รุ่น RS น้อยใจนะครับมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะอุดหนุนของแท้ต้นตำรับเถอะครับมาแล้วนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆแล้วกันไปดูหน้าเฟซอีกทีดิฟฟูเซอร์สำหรับกันชนที่ไม่ใช่ตัวท็อปมาแล้วนะฮะโหพ่อคุณเอ้ยเฮียเอ้ยกูไม่อยากจะตอบเลยคำถามนี้ผมถามหน่อยลิ้นอะที่มันต้องรับแรงกดอะมึงจะไม่ให้เจาะกันชนอะมึงจะไม่ให้ยึดน็อตเลยเหรอแล้วมันจะทนความแรงได้เหรอคุณจะไปเอาไอ้สเกิร์ตที่แบบแปะๆไอ้แบบ ABS แล้วแปะ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 บางๆแปะๆแล้วมันจะไปรับลมเหี้ยอะไรได้มันจะไปสร้างแรงกดอะไรได้คุณถามหน่อยถ้าแม่งกระดาษกาวอ่ะอยู่อ่ะมึงจะสร้างแรงกดได้เหรอวะมันก็ไม่ประโยชน์ในการใส่ลิ้นพวกนี้เว้ยลิ้นพวกนี้มันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวครับไม่ต้องสร้างแรงดาวฟอร์สให้คุณด้วยสร้างแรงกดให้คุณด้วยนะนะครับนะครับเกียรติวัดมีครับเพราะนั้นนี่แบบใหม่ล่าสุดนะครับยังไงก็ต้องเจาะข้างล่างอะครับตามกันชนมันก็ต้องเจาะข้างล่างแล้วมึงจะไปเสียดายทำไมข้างล่างกันชนอะนะกันชนเบิกใหม่อันละ 2,000 กว่าบาทเจาะรูด้านล่างมึงขับรถทุกวันอะมันก็ขูดถนนอยู่แล้วนะครับอย่าไปซีเรียสเลยถ้าซีเรียสขนาดนั้นอะอย่าไปใส่ไปใส่ลิ้นยางเถอะซาบูไรอะไรอ่ะนะแนะนำมีขายของถมไปใส่ไปเลยนะครับนะครับไปใส่ซาบูไรลิ้นยางแนะนำให้หลักร้อยไม่กี่ตังค์เนาะครับบางอย่างมันผมเห็นโฆษณานะชุดแต่งไม่ต้องเจาะรถแปะกาวมันก็มันแบบมันเสียวอ่ะแบบแปะแปะเสียวๆอ่ะมันใช่เหรอใช่ไหมนะครับเนาะตามนั้นเนาะนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูแค่นั้นเองใครไม่ชอบสไตล์นี้ไม่ชอบผมก็อย่ามาดูกูโฆษณาให้ด้วยไอสัตว์ลิ้นซาบูไรกูโฆษณาให้ด้วยที่กูยังมีอีกหลายม้วนได้รางวัลมานะครับก็ไปใส่อย่างนั้นแค่นั้นเองง่ายๆของผมคือมันมีหลายๆคนนะครับที่แบบส่งรูปชุดแต่งมาอยากได้แบบนั้นแบบนี้ผมไม่ชอบไงผมก็ไม่สั่งมาขายสไตล์ผมเป็นอย่างนี้ผมทำเนี่ยมันคือผมชอบอะไรที่แบบผมชอบด้วยไม่ใช่ว่าอะไรได้เงิน
ไม่ใช่อะไรได้เงินแล้วผมก็เอาหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะครับคือรถเนี่ยผมบอกเลยว่าบางทีเป็นรุ่นที่ผมไม่ได้ทำออกไปเป็นสำเร็จรูปคุณอยากใช้อยากผมคัสตอมงานชุดแต่งให้ได้นะครับนะครับนะครับผมคัสตอมให้ได้ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นนะนะครับเพราะนั้นใครชอบก็ชมใครไม่ชอบไอ้แจ่มสไตล์นี้ก็ไม่ต้องมาชมเบรก AP อ่ะเมื่อกี้มีคนถามเบรก AP คือโรงงานเบรกพวกนี้นะครับคุณรู้เหรอแม่งผลิตที่ไหนแค่นั้นเองนะครับคุณรู้เหรอมันผลิตที่ไหนฐานการผลิตใหญ่ของเบรกพวกนี้ Make in China ครับบางแบรนด์ที่คุณซื้อกันหลักแสนเนี่ยเจ้าของเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยเจ้าของหุ้นใหญ่เนี่ยเป็นคนจีนนะครับนะครับนะครับเป็นคนจีนนะเพราะนั้นคุณคิดเอาแล้วกันว่าของมันผลิตที่ไหนนะครับแต่การที่เอาของมาขายพวกคุณเนี่ยนะครับถ้าคุณเหมือนคุณเหมือนกันเหมือนผมซื้อรถอย่างเงี้ยคุณอยากซื้อความสบายใจนะครับคุณก็ไปซื้อ AS Porsche Thailand คุณอยากได้ถูกกว่า Porsche Thailand คุณก็ต้องไปซื้อ Grey Market นะครับมันก็เหมือนกันพวกเนี้ยมันก็มีคนนำเข้าหลายรูปแบบรถของปลอมก็มีของเกรดต่ำก็มีของหลังโรงงานก็มีมันก็อยู่ที่คุณจะเลือกแต่ที่สำคัญครับอยากให้คุณดูว่าสิ่งที่คนหลายๆคนไม่เคยคิดน่ะคุณซื้อของเอาแต่ราคาถูกคุณซื้อของแบบเอาแต่แบบคุณไม่สนใจคนขายเว้ยคุณต้องดูด้วยว่าร้านที่คุณไปซื้อมันเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับนะครับมันเชื่อถือได้หรือเปล่าความน่าเชื่อถือการดูแลหลังการขายเนี่ยมันไว้ใจได้หรือเปล่าคุณต้องดูตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยซื้อที่ไหนก็เหมือนกันนะครับอย่างเรื่องเบรกเดี๋ยวนี้มันยุคโซเชียลนะครับมันยุคโซเชียลนะขอดูเหี้ยอะไรขอดูนมเหรอดูนมขอดูนมหรือว่าอะไรขอดูอะไรอยู่ๆมาพิมพ์ขอดูเหมือนแบบพิมพ์ในเว็บโป๊อ่ะขอดูนี่กูไม่ใช่ช่อง VIP นะเว้ยนะนี่นัดแจมขอดูอะไรวะกูอ่านไม่ทันบางทีมันมาไม่ได้ครบทุกข้อความอยู่ๆมาพิมพ์ขอดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณอยู่จะคำนึงคือคุณซื้อที่ใครนะครับมีการการันตีหรือเปล่าวารันตีหรือเปล่าแล้วเขาหลอกคุณหรือเปล่าเขาเอาของปลอมมาขายเป็นของแท้หรือก็เอาของแท้มาขายเป็นของโคตรแท้หรือก็เอาของเก่ามาทำเป็นของใหม่หลอกคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีโอ้โหลูกเล่นในโซเชียลมันเยอะมากเพราะนั้นคุณต้องหาร้านที่มันไว้ใจได้ถ้าคุณแบบไม่ไว้ใจใครเลยคุณก็ต้องซื้อของผ่านตัวแทนที่ถูกต้องที่ได้รับลายเส้นจากเจ้าของสินค้านั้นๆเช่นคุณอยากซื้อเอ็นเลสคุณก็ต้องไปซื้อที่เอกลาศนะครับหรือตัวแทนเอกลาศอย่างผมเนี่ยผมขายเลสผมขายของเอกลาศนะครับคุณซื้อมาโปรเจกต์มิลคุณอยากได้ของแท้คุณก็ต้องไปซื้อที่เอ็นสปอร์ตถ้าคุณอยากได้ของก๊อปของเทียมไอ้ข้างนอกคุณก็ไปหาซื้อเอาเมื่อก่อนผมก็เคยขายนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ราคามันไม่ได้แล้วก็เลยเลิกขายแล้วเบรกปลอมโปรเจกต์มิลเนี่ยใช้โคตรดีทุกคนที่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังใช้กันอยู่และดูไม่ออกเลยว่าแท้หรือเทียมแต่ถ้าคุณจะซื้อความสบายใจคุณก็ต้องไปซื้อผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องคุณต้องการซื้อเมมโบนะครับไว้ใจได้คุณก็ต้องไปซื้อที่ทูนมอเตอร์สปอร์ตเฮียทูนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวารันตีหรือเขามีลายเส้นหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายของเมมโบเรซซิ่งแต่คุณก็ต้องซื้ออย่างเช่นสมมุติ GT6 Mono ซื้อเฮียทูน102หรือ105แล้วคุณมาซื้อข้างนอกบางร้านแม่ง 39,000 แท้ครับพี่ 60,000 แท้ครับพี่แล้วอะไรอ่ะมึงเชื่อเหรอตักกะง่ายๆมึงก็คิดสินะครับอ่ะแต่บางร้านเอาของปลอมมาเฮ้ยอันนี้ครับแท้ครับนะครับขาย 80,000 บอกว่าแท้แต่หนีภาษีมาไอ้พวกเหี้ยเนี่ยน่ากลัวเฮ้ยอันนั้นมือ2ครับแท้ครับแล้วเอามาบิ้วให้เป็นของใหม่มึงรู้เหรอว่าเขาเอามือสองอะไรมาบิ้วมึงเห็นเหรอมึงเห็นรูปที่เขาบิ้วแล้วทำทรงทำสีแล้วซอกแล้วแปลงแล้วมันคือเบรกแปลงแล้วมันคือเบรกแปลงแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่ามันแท้เหรอ
ถูกไหมเมมโบ GT บอกซื้อแท้แต่แม่งทำขาบ้านเรามึงว่าแท้เหรอบางตัวแทนปั๊มแท้ก็จริงแต่ทำขาบ้านเราทำจานบ้านเรามันก็ไม่ได้เรียกว่าแท้นะเว้ยถูกไหมครับแต่อย่างผมเนี่ยผมขายผมบอกคุณอยากซื้อราคานี้มีลายเส้นผมสั่งให้ได้เมมโบไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนถ้าคุณอยากมีลายเส้นผ่านตัวแทนเช็คหน้าเว็บผมสั่งให้ได้ก็ราคาหนึ่งผ่านเฮียทูนผมก็สั่งเฮียทูนมาขายให้ได้ผมซื้อปงซื้อเบาะเฮียทูนทั้งนั้นแต่มันก็จะมีราคาจำนวนวอลลุ่มผมซื้อเยอะผมก็จะได้วอลลุ่มผมก็เอามาแบ่งขายพวกเราให้ในราคาถูกผมก็ซื้อจากเนี่ยทูนมอเตอร์สปอร์ตเพราะเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายได้คาโลแต่คุณซื้อหน้าห้างคุณก็เป็นราคาหน้าห้างคุณซื้อของผมมันก็เป็นราคาผมบางทีผมเหมาล็อตมาผมจะขายเท่าไหร่เรื่องของผมนึกออกไหมมันมีหลักการตลาดเมมโบ คุณอยากผ่านสบายใจคุณซื้อเฮียทูนคุณจะซื้อเว็บนอกที่เป็นของแท้มันก็จะอาจจะหนีภาษีอะไรหลบเข้ามาก็สั่งได้ก็ถูกลงหน่อยนึงหรือคุณจะซื้องานหลังโรงงานเพราะเมมโบมันผลิตจีนถ้าเขาสามารถไปดีลหลังโรงงานได้ได้ของที่มีคุณภาพแล้วเขามาทำจานอย่างเงี้ยอย่างจานเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าจานเขาคุณภาพดีถูกไหมเนี่ยเกรดดีตีตามาเงี้ยหรือทำจานตัวเองขายเลือกเกรดมาเลือกโรงงานมาอาจจะขายให้ถูกกว่าที่ไปซื้อหิ้วมาสักครึ่งหนึ่งคุณก็ต้องไว้ใจร้านนั้นๆแหละว่าไอ้เหี้ยนะครับแม่งรีแฟคกับใส่กล่องต่างกันไหมครับเดี๋ยวกูตอบให้เดี๋ยวกูตอบให้แป๊บนึงเรื่องนี้คนที่ดูอยู่ 2,700 คนรอฟังเลยเรื่องรีแฟคกับใส่กล่องอ่ะเรื่องนี้มีคนถามมาตลอด3วันที่ผ่านมาเดี๋ยวผมพูดให้ฟังตอนนี้เราดูเรื่องเบรกก่อนมีคนถามเรื่องเบรก AP Racing คุณอยากสั่งผมของหลังโรงงานหรือของแท้ที่มีวารันตีจาก AP แท้ๆเมืองนอกผมสั่งให้ได้หมดอันนี้คือแท้นะครับรุ่นต่อรุ่นผมเบิกให้ได้หมดนี่คือแท้นะครับนี่คือแท้เป็นอย่างนี้เขาจะมีทุกอย่างซีเรียลนะครับได้หมดนะครับแล้วก็มาเป็นจานของนัทแจ๊ขาบิลลิ่งบ้านเราเนี้ยราคามันก็จะถูกลงเพราะนั้นคิดก่อนจ่ายเงินอย่าหลอกตัวเองถ้าตราบใดที่คนละโมบโลภมากเกินจริงคุณก็จะตกเป็นเหยื่อของร้านค้าเหล่านั้นซึ่งเขาใช้คำพูดสวยหรูการโปรโมทเพจนะครับเดี๋ยวนี้รูปถ่ายสวยๆมีรถโกโก้จ้างมาใส่แล้วก็ไปลงโปรโมทเท่ๆคุณก็หลงว่าของมันดีร้านพวกนี้บางทีโผล่มา2ปี3ปี5ปีหายไปแล้วจากตลาดและไอ้เหี้ยคนที่ซื้อไปอ่ะแม่งทำไงแม่งทำไงทีนี้นะครับทำไงทีนี้ดูครับว่าร้านที่คุณกำลังจะไปซื้อเบรกแต่ละที่เนี่ยนะครับเขามีเสน่ห์ตรงไหนอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีร้านทำเบรกที่เอาเบรกมาแล้วบิลลิ่งจานเองทำขาเองสวยๆมีแปลงโลโก้เยอะแยะนะครับแล้วเขาขายส่งตามร้านแม็กก็มีก็แล้วแต่คุณจะเลือกคนไทยฝีมือดีๆเยอะแต่อย่างผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะผมมีเพื่อนลงกึ่งอยู่ใกล้ๆผมสามารถบิลลิ่งขาเบรกได้หมดแต่ส่วนใหญ่จานนะครับจานกับปั๊มผมจะสั่งนอกเข้ามาแทบทั้งหมดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีการรับประกันนะครับบางเพจก็มีหน้าม้าอวยกันไปลองดูดีๆร้านเบรกหลายๆร้านที่ดังๆอยู่ตอนนี้โดนแบบลูกค้าคอมเพนเยอะแยะโดนต้มใส่เบรกไปแล้วเป็นปลอมบ้างแกะออกมาแล้วเป็นปลอมบ้างแล้วไปหลอกขายเป็นของแท้บ้างสุดท้ายก็คืนเงินไปแล้วไอ้เบรกที่คืนเงินไปก็เอามาบิ้วขายใหม่วนเป็นวัฏจักรขายเบรกไป150,000ลูกค้าโวยอ่ะจ่ายลูกค้าไป100,000ให้เรื่องเงียบเพราะของใช้ไปสักระยะมันถึงจะรู้ครับว่าเหี้ยอ่ะก็โยนไป100,000ให้เรื่องเงียบแล้วก็เอาไอ้แสนนึงอ่ะมาบิ้วขายใหม่อีก150,000วนไปอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้อัปเกรดถึงขนาด 200,000 กว่าแล้วนะเบรกบิ้วเนี่ยไม่รู้ขายกันได้ยังไงนะครับไม่รู้ขายกันได้ยังไงกูขายตรงไปตรงมา100,000-200,300,000ไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูร้านเบรกดีๆก็มีเพราะนั้นสิ่งที่คุณควรจะเลือกก็คือคนขายครับอันเนี้ยหลายๆคนไม่ค่อยมองไม่ค่อยสืบประวัติคนขายว่าคนขายเนี่ยทรงเป็นยังไงร้านเปิดมานานแค่ไหนสไตล์การขายของของเขาเนี่ย
ตรงไปตรงมาหรือว่าหลอกลวงไปวันๆนะครับลองดูดีๆนะครับตรงนี้ใหญ่คุณคำนึงการรับประกันนะอ่ะแป๊บหนึ่งเบรก AP ใส่ SRV ขอ18ถ้าเป็น6พอร์ตจาน 355 นะครับงานหลังโรงงานอยู่ประมาณ 36,000 นะครับ36,000ตรงรุ่น6พอร์ตจาน 355นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องรีแฟกใส่กล่องใช่ไหมเดี๋ยวมึงถามมาเดี๋ยวกูตอบนะครับสักครู่ขออ้วนแป๊บหนึ่งมานะครับเอาเงี้ยมีลูกค้าที่ใส่เบรกกับผมผมขายเบรกไปเยอะมากนะครับนะครับผมขายเบรกถึงขนาดมีดราม่า กับ N Sport อ่ะผมกับเจ้าของ N Sport ที่ผมโดนด่ายับอ่ะตอนที่ผมแม่งได้โปรเจกต์มิวงานโคตรพ่อโคตรแม่เทพมาผมเห็นว่ามันดีเงี้ยไอ้เหี้ยโหโดนด่ายับกูบอกเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันมีคนที่รับเบรกโปรเจกต์มิวอ่ะงานเทพผมอ่ะผมลงนะไม่งานแม่งเอาเบรกโปรเจกต์มิวที่รับกับผมอ่ะไปหลอกขายคนว่าเป็นของแท้อ่ะคุณคิดดูแล้วกันมันจะไม่ดราม่าได้ไงนะครับเพราะแม่งเหมือนจนมองไม่ออกอ่ะเออเอาคิดดูดิกูเนี่ยโดนด่ามาแล้วอ่ะนะครับเพราะเวลามันเหมือนนี่มันเหมือนจริงๆเว้ยนะครับท่อฟอร์จูเนอร์ผมขายด้วยตัวปลายไทเทเนียมนะครับนะครับอ้าวใครจะถามเรื่องรีแฟตกับใส่กล่องถามมาทำไมมันมีเกิดอะไรขึ้นหืมผมเนี่ยรู้จักทั้งจูเนอร์รีแฟตและใส่กล่องเยอะมากมึงว่ามาเบรกเฮดไดผมเคยขายครับปัจจุบันไม่ได้ขายแล้วครับมันไม่คุ้มราคาแค่นั้นเองไม่ใช่ดีหรือไม่ดีครับมันมีอยู่ล็อตนึงที่มันมีเสียงผมก็เลยเลิกขายผมแก้ไม่จบผมไม่รู้ล็อตใหม่เขาเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับเบรก AB สัจจ์ GD 24,500 ครับยาริส19รีแฟตไม่ได้ครับยาริสเนี่ยรีแฟตได้ถึงปี2016ครับที่เป็นเครื่องฝาดำครับโจ๊ก GW 16,900 ครับเออจะเวฟกดเท่าไหร่วะผมก็ไม่รู้นะท่ออินเตอร์พรุ่งนี้โทรเข้าเบอร์ร้านเลยนะไม่มีใครถามเลยรีแฟตรีแฟตบวก GE 8,900 ครับโปรเจกต์มีงานเทพเลิกขายไปนานแล้วครับโปรเจกต์มีงานเทพเนี่ยต้องเข้าใจกับว่า4พอร์ตอโนไดนะครับอย่างพวก TK GE อย่างเงี้ยตอนนี้ของแท้เนี่ยอยู่ 70,000 กว่าบาทเองไม่แพงนะสั่งผมได้เลยส่วนของงานเทพเนี่ยรู้สึกจะขายกันอยู่ประมาณ399นะครับสเกล1ต่อ1ก็ฝากสั่งได้ฝากสั่งได้นะครับแต่ของแท้ไม่แพงนะโปรเจกต์บิลจริงแม่งกัดฟันอย่างนี้ได้ของแท้นะ 70,000 กว่าบาทไม่แพงนะสั่งผมได้นะนะครับ โอ้เอ็กเพนเดอร์จะรีแฟตแล้ววะกูระเบื่อเบื่อรีแฟตนะครับรีแมปปิ้งหรือรีแฟตถ้าทำในรถที่กล่องมึงมีความฉลาดมากๆทำในรถที่กล่องมีความฉลาดมากๆและไม่มีกล่อง standalone ที่ออกมารองรับนะครับคุณก็ควรจะรีแฟตนะนะครับกล่องที่ทำงานเป็น standalone สมมุติรถที่ไม่ได้ฉลาดอะไรต่างๆเช่นเอาง่ายๆ Jazz อะไรพวกเนี้ย GE TK นะครับพวกเนี้ยกล่องแรงกว่าใครที่บอกว่ารีแฟต GE TK แล้วแรงกว่าใส่กล่องนัดผมมาได้เลยได้ยินมาเยอะรีแฟตอย่างงู้นรีแฟตอย่างนี้เก่งอย่างนั้นมึงยังอ่านค่าไม่รู้ทุกตัวเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ย
มันอยู่ที่รถรุ่นนั้นๆ นะครับโปรเจกต์มิล4พอร์ตนมจาน3 4 5โหยังขายได้อีกเหรอวะซื้อ AP Member เหอะนะมันเอาแล้วอะตอนนี้แม่งโปรเจกต์มิลตัวนมเนี่ยเขาแปลสภาพกลายเป็นเมก Nexter แล้วมั้งมันน่าจะไม่มีแล้วนะครับโปรเจกต์มิลนมเนี่ยรีแฟทแรงกว่ากล่องเนี่ย GK เหรอมึงมาเจอกูนี่ปัญญาอ่อนนะครับกูเห็นเนี่ยคุยโมโอ้อวดว่ารีแฟทใส่รถเทอร์โบได้สบายแรงแน่นอนจบแน่นอนกูเห็นพังกันชิบหายรีแฟทเนี่ยยัดแม่กับไอ้รถ GETK GM6 เนี่ยแล้วติดเซ็นเตอร์โบเนี่ยถ้ามึงมีความสามารถจริงๆอ่ะมันต้องไม่พังดิไอ้เหี้ยมีคนบอกว่ารีแฟทแรงกว่าใส่กล่องครับรถ GK ประเทศไทยใครก็ได้นัดกูมาดินัดกูมานัดกูมาเลยมานัดกูมาประเทศไทยใครก็ได้นัดกูมาดินะครับไอคนที่พูดอ่ะที่บอกว่าประเทศไทยใครก็ได้รีแฟท GK เนี่ยนะครับ500ม้าถึง800ม้ารับจบใช่อ่ะเหี้ยมึงจบไปกูดูสักคันก่อนไอ้สัตว์ค่อยมาโม้นะครับคุยกูเห็นแม่ง190ม้า200ม้ายังหลับอยู่เลยไอ้เหี้ย GK เนี่ยผมเห็นเซตเตอร์โบเนี่ยรีแฟทเนี่ยยัดแม่ยังหลับอยู่เลยการรีแฟทเนี่ยนะครับมันคือการเข้าไปแฮ็กข้อมูลกล่องกล่องเนี่ยมันจะอ่านค่าเป็นตัวเลขผมก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรหรอกนะกล่องเนี่ยมันจะรับสัญญาณกล่องรถนะครับนะครับกล่องเนี่ยนะครับมันจะมิดแท้คุยอะไรครับมึงมามิดแท้ประกันภัยส้นตีนอะไรของมึงอะมึงเหี้ยอะไรของมึงเลยไอ้ควายฮะนะครับเอางี้ก่อนกล่องเนี่ยมันมีหน้าที่ประมวลผลหลายๆอย่างกล่องสมองรถเนี่ยมันต้องประมวลผลทั้งคุมทั้งแอร์คุมทั้งนู่นคุมทั้งอุณหภูมิรับสัญญาณจากแท้งแกมรับสัญญาณ AF รับสัญญาณส่วนผสมรับสัญญาณไอเสียเข้ามาประมวลผลนะครับนะครับแล้วก็สั่งจ่ายนะครับถึงเวลาปุ๊บกล่องที่ทำงานเป็น standalone เนี่ยมันก็จะแยกชุดองศาไฟจุดระเบิดกับชุดน้ำมันแยกออกมาประมวลผลด้วยตัวเองนะครับอย่างเงี้ยอย่างกล่องตัวนึงอ่ะกล่องตัวหนึ่งต้องแบกภาระทั้งหมดของรถ1คันไว้กล่องมันจะเร็วไม่เร็วเรื่องของมึงเลยว่ามึงจะใช้ชิปแบบไหนใครผลิตให้นะครับนะครับประมวลผลทั้งหมดในรถคุมแอร์คุมส้นตีนคุมไฟคุมเหี้ยอะไรคุมหมดนะครับปุ๊บอ่ะส่วนการใส่กล่องสแตนด์โอนก็คือซื้อกล่องมา1ใบแล้วดึงสัญญาณในเรื่องของเฉพาะเครื่องอย่างเดียวนะครับนะครับดึงออกมานะครับใช้การองคุมเรื่องขององศาไฟจุดระเบิดน้ำมันวีเทคอะไรก็หรืออะไรก็ตามแต่แล้วแต่ความสามารถของกล่องนั้นๆแยกออกมาประมวลผลด้วยกล่องแยกมาอีกหนึ่งใบโดยอิสระนะครับมึงว่ากล่องที่ต้องคิดทุกอย่างอยู่ในกล่องใบเดียวกับแยกออกมานะครับคิดอย่างเดียวเกี่ยวเฉพาะความแรงอย่างเดียวมึงว่าอันไหนจะแรงกว่ากันอันไหนจะประมวลผลได้ไวกว่ากันนะครับอันไหนจะประมวลผลในเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้แรงกว่ากันกล่องหนึ่งใบคิดทุกอย่างกับอีกหนึ่งใบแยกออกมาโหไอ้เหี้ยกูกำลังพูดอะนะครับกูกำลังอธิบายให้คนที่เขารับความรู้มาแล้วพ่อมึงตายเหรอไอ้สัตว์มาใส่กล่องสิบล้อมันพ่อมึงเหรอไอ้เหี้ยคนก็กำลังฟังสาระอยู่ไอ้ส้นตีนมึงยังมาใส่กล่องสิบล้อหาพ่อมึงเหรอไอ้เหี้ยนี่พ
พ่อมึงตายไงสัตว์สิบล้อมันพ่อมึงไงเหี้ยเสือกเลยนะไอ้ส้นตีนยัดแม่ลบแม่งเลยไอ้สัตว์บล็อกแม่งลบแม่งเลยเหี้ยบล็อกแม่งไปไกลส้นตีนเลยไอ้หน้าเหี้ยอยู่ไหนวะส่งลิงก์แม่งวันนี้ไอ้สัตว์นะฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการรีแฟกมันพัฒนาขึ้นจูเนอร์ตั้งใจมากขึ้นมีโปรแกรมดีๆขึ้นมามากขึ้นนะครับจูเนอร์ตั้งใจทำงานมากขึ้นนะครับนะครับถึงเวลาปุ๊บถ้าลดสเต็ปที่มันไม่ต้องไปไกลมากการรีแฟกต์อันนี้มันถูกมากอย่างไฟล์สำเร็จรูปหิ้วกระเป๋าไปทำตามบ้านเนี่ย 2,500 ก็ทำได้แล้วรีแฟกต์ก็ไฟล์สำเร็จไฟล์สากลคุณไปซื้อเครื่องดูดมา1เครื่องนะครับอ่ะมีเครื่องดูด1เครื่องไว้แฮกนะครับแฮกออกไปแฮกปุ๊บแล้วก็โยนไฟล์ที่เขาให้มาใส่เข้าไปแต่ละคันหิ้วสนใจไปตามบ้านจ่ายไป 2,500 2,500 2,500 อันนี้ก็ส่วนนึงอ่ะจูเนอร์ที่นะครับจูนเก่งๆหน่อยเขาก็อาจจูนเขาคิดค่าแรงค่าทำงานหน่อย 5,000 6,000 7,000 แล้วแต่ในสเต็ปนี้รีแฟกก็จ่ายไปเต็มที่ 7,500 จบปึ๊บแต่ถ้าคุณจะไปต่อมากกว่านั้นนะครับใส่กล่องทีบางทีลดบางรุ่นแม่งโดน 2-30,000 แล้วสเต็ปคุณทำแค่นี้น้อยๆเพิ่มแบบ10ตัว15ตัวนะครับนะครับ 20,000 กว่า 30,000 กับ 6,000 ได้มาพอๆกันเพราะว่าสเต็ปเบื้องต้นรีแฟกก็พอนะครับรีแฟกก็พอแต่ถ้าคุณจะไปไกลๆนะครับไปไกลๆคุณก็ต้องใส่กล่องแต่มันก็ต้องจ่ายมากกว่าคุณดูง่ายๆอย่างเมื่อกี้มีคนถาม FK FK รีแฟกความสามารถก็จะได้อยู่แค่ประมาณสัก220 230แต่พอใช้ Honda Tata Honda Tata ก็คือแฟกกล่องเหมือนกันนะครับแต่เป็นการแฟกกล่องแบบมีกล่องมีมือซื้อของใครของมันน่ะเขาเรียกกล่องแฟตคือจูเนอร์เนี่ยเวลาเขาจะแฟตกล่องเขาต้องมีกล่องตัวหนึ่งเป็นกล่องแฮกข้อมูลการรีแฟตก็คือการแฮกข้อมูลเพราะกล่องเนี่ยมันอ่านเป็นตัวเลข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 มันก็จะมีไอ้พวกส่วนใหญ่เนี่ยจะไปทางโซนแบบรัสเซียสโลวาเกียประเทศอะไรพวกเนี้ยมันจะมีแบบโปรแกรมเมอร์โจรเก่งๆมันก็จะขายแต่เขาเรียกว่าโปรแกรมแฮกมันคือการแฮกคอมอะเข้าไปแก้ตัวเลขแก้ความเข้าใจของกล่องหลักให้มันจ่ายน้ำมันมากขึ้นน้อยลงเปลี่ยนองศาไฟตรงนั้นตรงนี้ปลดล็อกต่างๆล็อกความเร็วล็อกแคมล็อกเฮียอะไรแม่งที่กล่องแม่งล็อกไว้นะครับนะครับนั่นคือการโกงข้อสอบใครโกงได้เก่งก็แรงใครโกงไม่เก่งก็ได้แต่ไฟล์สำเร็จรูปมาใส่รถก็จะแรงขึ้นหน่อยนึงนะครับนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้ารถที่เป็นสเต็ปเล็กๆผมก็จะแนะนำให้ลูกค้ารีแฟกก็พอครับแต่ถ้าลูกค้าจะไปไกลมันก็สมควรต้องใส่กล่องยังไงการประมวลของผลของกล่องที่มันแยกออกมาตัวเดียวเนี่ยแล้วคำนวณเฉพาะความแรงของเครื่องยนต์เนี่ยยังไงมันก็ต้องเร็วกว่าไวกว่าแรงกว่าที่ใช้กล่องหลักที่แบกข้อมูลทุกอย่างแล้วประมวลผลอยู่แล้วเพียงแต่การทำกล่องหนึ่งใบเนี่ยเพื่อให้ใส่กับรถหลายๆรุ่นเนี่ยบางรุ่นเขาก็ไม่ทำเพราะมันเปลืองค่าต้นทุนการผลิตนะครับนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นทำน้อยๆที่ไม่ได้คิดว่าจะไปไกลมากมายคุณก็รีแฟกแต่คุณก็ต้องเลือกอีกว่าเป็นรีแฟกกระเป๋าหิ้วหรือรีแฟกแบบคนทำงานจริงๆก็มันก็วนกลับมาเหมือนเรื่องเบรกเมื่อกี้นี้ว่าการที่คุณจะทำอะไรนะครับคุณอย่าดูเพียงแค่ว่าให้คุณไปทำอะไรคุณดูด้วยว่าคุณทำที่ไหนคนที่เขาทำให้คุณมีความรับผิดชอบการโยนไฟล์กับการเขียนใหม่ต่างกันยังไงครับนะแล้วรถแต่ละคันน่ะไอ้เหี้ยรถประกอบมาแต่ละคันจากโรงงานน่ะมึงคิดว่าเขาประกอบมาเหมือนกันเหรอใส่ท่อเหมือนกันไหมขับเหมือนกันไหมการสึกหรอของเครื่องยนต์เหมือนกันไหมประกอบมาจากโรงงานมึงคิดว่ารถแมสแมสแบบเนี้ยมันประกอบมาเหมือนกันทุกคันไหมแล้วมึงใช้ไฟล์สำเร็จตัวเดียวเนี่ยโยนเข้าไปในรถทุกคันที่ผลิตออกมามึงคิดว่ามันจะวิ่งเท่ากันไหมเหี้ยถ้ามึงย้อนถามกูเนี่ยว่าเขียนไฟล์ใหม่กับโยนไฟล์สำเร็จรูปต่างกันไหมถ้ามันไม่ต่างมึงฟังกูไว้ตรงนี้เลยนะ
ถ้ามันไม่ต่างไอ้เหี้ยที่โยนไฟล์ขายไฟล์จูนรถรีแฟคเนี่ยคันละ 2,500 หรือ 3,000 บาทรถรุ่นเดียวกันที่ไอ้เหี้ยนี่ทำเนี่ยมันจะต้องแรงเท่ากันทุกคันถูกไหมครับถูกไหมครับเอาง่ายๆ GK City ตัวอะไรพวกเนี้ยถ้ามึงบอกว่าไม่ต้องจูนใหม่เขียนใหม่แยกแต่ละคันรถทุกคันที่ไอ้คนนี้ทำไฟเนี่ยที่มันโยนเข้าไปสำเร็จรูปแรงม้าทุกคันมันก็ต้องเท่ากันหมดสิวะทำไมทำคันนี้แม่งแรงกว่าทำคันนั้นมันไม่แรงทำคันนั้นทำไมมันแรงจังถูกไหมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำงานจริงๆเขาถึงต้องเขียนคันต่อคันเนี่ยเมื่อกี้มึงพิมพ์แต่มึงไม่ฟังกูเลยอ่ะว่าอันไหนควรใส่กล่องอันไหนควรรีแฟตไอ้เหี้ยมึงเอาแต่พิมพ์ถามอ่ะกูพูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วแล้วรีแฟตบางอันเนี่ยมึงรีไปเนี่ยเหี้ยว่าของเดิมก็มีลูกค้ากูเจอมาเยอะมากแล้วอย่าบอกการที่ผมทำตัวแบบเนี้ยมั่นหน้ามั่นหัวกวนตีนแบบเนี้ยมันคือมีดเข้ามาทิ่มแทงผมนะครับมันคือมีดเข้ามาทิ่มแทงผมที่นะครับที่จะทำให้นะครับผมจะต้องทำงานแบบดีที่สุดทุกคันเพราะผมมีชื่อเสียงเป็นประกันนะครับนะครับจูนบนไดโน่ใช้เวลาจูนนานไหมครับรถมึงรถอะไรอะครับรถมึงรถอะไรแล้วรถมึงสเต็ปไหนคือถ้ามึงจะทำรถเนี่ยมึงมานั่งถามในไลฟ์อะปัญญาอ่อนนะครับโทรมาถามผมเถอะนะครับฮอนด้าต้าจางกับกล่องธรรมดายังไงไอ้เหี้ยฮอนด้าต้ามึงกล่องแฟลชมึงไม่ฟังไอ้สัตว์มึงเอาแต่ถามอะมึงเอาแต่ถามไอ้เหี้ยมึงเอาแต่ถามไอ้คุยก็กูก็ตอบไปแล้วว่าฮอนด้าต้ามันคือกล่องอะไรถูกไหมมึงฟังบ้างปะเนี่ยเดือนที่2020รีแฟบไม่ได้ครับกูตอบไปแล้ว Honda ต้าคือกล่องแฟบครับมันคือเครื่องมือแฟบกล่องยี่ห้อหนึ่งเข้าใจไหมครับโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยปวดประสาทไอ้สัตว์คนนี้เขาจะได้สาระไม่ได้กันพอดีกูพูดไปแล้วเนี่ยมึงฟังบ้างปะเนี่ยเหมือนแบบมึงจ้างมึงเอางี้มึงจะแต่งงานกับเมียมึงไงสัตว์มีดอกไม้เหมือนกันมีซุ้มเหมือนกันไอ้เหี้ยมึงคิดว่าไอ้เจ้าหนึ่งที่แม่งทำซุ้มให้มึง 5,000 บาทล่ะกับอีกเจ้าหนึ่งแม่งทำซุ้มให้มึง 50,000 เนี่ยมึงว่าซุ้มดอกไม้เนี่ยให้เมียมึงเดินรอดไอ้เหี้ยมันจะเหมือนกันไหมถูกไหมไอ้เหี้ยเย็ดกะหรี่ยังราคาไม่เท่ากันเลยฮะเย็ดกะหรี่ราคายังไม่เท่ากันเลยไอ้เหี้ยมึงมีเย็ดหยี700อ่ะกับมึงมีเย็ดหยี7,000น่ะมึงว่ามันเหมือนกันไหมไอ้สัตว์มึงไปเย็ดกะหรี่เย็ดแม่หลังโรงแรมสยามเนี่ยไอ้เหี้ยมึงลากไปเข้าโรงแรมไอ้สัตว์พี่เร็วๆดิพี่เร็วๆดูดพี่เร็วๆดิเย็ดๆดูเสร็จหนูจะไปรับงานต่อกับมึงไปรับเย็ดแม่มึงไปอาบอบนวดไอ้สัตว์เบอร์วี 3,000 4,000 ไอ้สัตว์โอ้บริการล้างไข่เลียตูดดูดไข่อย่างดีส่องน้ำเย็ดแม่ทำให้มึงอย่างดีสะอาดสะอ้านตรวจโรคมันก็เหมือนกันน่ะกับการที่มึงไปรีแฟตแบบไม่มีต้นสายปลายเหตุอ่ะไม่มีแบบหัวนอนปลายเท้าอ่ะกับอู่ที่เขาเนี่ยกูก็เหมือนอาบอบนวดเงี้ยอ่ะมึงมาหากูมึงก็เหมือนมาอาบอบนวดดีๆไอ้เหี้ยใช่ไหมมึงก็เลือกไอ้สัตว์มึงจะเอาหมอนนวดแบบมึงจะเอาแบบกะหรี่แบบไหนคุยถูกป่ะมึงจะได้แบบไหนเย็ดแม่อ้าวเหี้ยกูมียืนเรียงให้มึงมึงจะเอาเบอร์วีมึงจะจูเนอร์เกรดไหนอ่ะมึงจะจูเนอร์หีทองจูเนอร์หีเหนียวจูเนอร์หีเหม็น
กูมีหมดมึงอยากได้แบบไหนวะอ่ะยัดแม่มก็เลือกเลยอยากได้เบอร์ไหนกูมีให้มึงไอ้สัตว์ป้อนมายัดแม่มอยากได้เบอร์ไหนกับมึงไปยัดแม่ไปยัดกะหรี่ริมถนนน่ะอ้าวกูถามหน่อยไอ้สัตว์มันเหมือนป่ะใครก็ไม่รู้ยัดแม่ผมเป็นจูเนอร์ไอ้เหี้ยโพสต์ไปยืนโชว์หีให้มึงเห็นมึงคิดจะยัดแม่แกะออกมาหีเหม็นหีเน่ามึงรู้อ่ะมึงยัดไปแล้วอ่ะน้ำแตกไปแล้วอ่ะมึงรู้อ่ะแม่งเป็นยังไงไอ้เหี้ยมันก็เหมือนกันน่ะถามอยู่นั่นนู่นนั่นอีนี่ไอ้นี่ไอ้นั่นต่างกันยังไงคุยถูกไหมโอ้โหปวดประสาทแต่ละคำถามมึงมาหากูถูกไหมกูเหมือนอาบนวดชั้นดีถูกครับถูกไหมครับอ่ะกูมีคัดเด็กไว้ให้มึงมึงจ่ายตังมาเด็กกูไม่ดีเด็กกูบริการไม่ดีมึงด่ากูถูกไหมมึงด่ากูทำงานเต็มชั่วโมงทำงานเต็มประสิทธิภาพถูกไหมครับอาบน้ำดูดก่อนหนึ่งน้ำยัดแม่อาบเสร็จให้อีกหนึ่งน้ำเลียตูดดูดไข่ล้างอย่างดีบริการพี่ขาพี่ขาปลอดโรคมึงไปอย่างนั้นยัดแม่เป็นยังไงก็ไม่รู้ไอสัตว์ก็แตกๆไปมันก็เหมือนรีแฟลตแหละเสร็จๆไปเหี้ยโยนโยนอ่ะมึงจ่ายแค่นี้ก็เอาไปแค่นี้เสียวแค่นี้พอแล้วเวลาพอมีปัญหามึงด่าใครมึงไปเดินตามหามันริมคลองหลอดเหรอไอ้เหี้ยอ้าวไอ้สัตว์วันนั้นกูมาตีอีแก่ริมคลองหลอดวันนี้กูเดินมาอีแก่หายไปแล้วมันจะมารับผิดชอบให้มึงไม่ 2,000 น่ะถูกไหมมึงเย็บไป600เย็บโอ๊ยน้องพี่เย็บน้องไป600มันไม่มันเลยน้องพี่ขอเงินคืน300ได้มั้ยพี่ขอ600คืนได้มั้ยน้ําพี่เหี้ยมันก็ไม่คืนมึงอ่ะแต่มึงมาถึงกูเฮ้ยน้ําแม่งไม่ดีเลยนะตรงนั้นผมอยากได้เพิ่มหน่อยเฮ้ยตรงนี้นะลดหน่อยเฮ้ยผมไปไม่แรงเลยอ่ะโอเคกูเรียกเด็กมาคอมเพนถูกป่ะครับโธ่เฮ้ยเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ละคำถามมันเป็นอย่างเงี้ยโอเคนะเข้าใจนะเลยรีแฟกกับใส่กล่องไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมเลยรีแฟกใส่กล่องไปแล้วเนาะไปเรื่องไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมแบบบอกจริงๆคือลองไม่ได้ผมไม่เคยเย็ดผมบอกเลยผมไม่เคยเที่ยวอ่างผมไม่เคยนะครับตีหม้อนะไม่เคยเที่ยวกะหรี่นี่พูดสาบานเลยนะครับผมไม่เคยเที่ยวผมพูดเลยนะครับเป็นคนที่ไม่ใช้บริการผู้หญิงบริการนะครับคือผมไม่เคยไปจริงไปเนี่ยผมก็ไปนอนเฉยเคยโดนในโอมรอยเวอร์หลอกไปเพราะโอมเนี่ยสายตีหม้อสายนวดสายลงอ่างผมเนี่ยไม่เคยไปเคยโดนหลอกไปก็ไปนอนเฉยๆนะครับไปนอนเฉยๆเสียตังค์เพราะว่าคุยไม่แข็งไม่มีอารมณ์กับแบบนี้นะครับกับแบบนี้ก็เลยแบบไม่เคยนะครับอันนี้บอกก่อนเพราะว่าฟังมาเยอะนะครับฟังมาเยอะจากสายตรงนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะจะอะไรประมาณนี้ผมจะไม่ค่อยคือการที่แบบจะอะไรกับใครมันต้องมีความผูกพันนิดหนึ่งมีความผูกพันนิดหนึ่งสไตล์ผมจะเป็นอย่างนี้เนาะจะเป็นประมาณนี้นะรู้ราคากูรู้หมดนะครับเจ้าของอ่ะนวดอะไรก็เพื่อนกูก็มีนะครับนะจะประมาณนี้ผมจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นหนึ่งเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแบบผมรู้จักผู้หญิงที่ทำงานประเภทนี้ก็พอสมควรนะผมค่อนข้างให้เกียรติค่อนข้างให้เกียรติคนที่ทำอาชีพนี้นะผมถือว่าแบบหีใครหีมันคือการที่จะแบบหีของกูอ่ะมันก็ควรจะใช้เป็นประโยชน์อะไรแบบนี้ผมค่อนข้างให้เกียรติกับคนที่ทำงานอาชีพประมาณนี้เว้ยผมว่าแม่งเป็นอาชีพที่แบบสุดยอดการบริการเว้ยนะครับเนี่ยอย่างโควิดเนี่ยนะครับอย่างช่วงโควิดเนี่ยผมยังแบบว่าเฮ้ยบางคนเขาทำอาชีพอะไรกันวะเขาทำอาชีพอะไรกันเขาเอ้ยไม่ใช่ทำอาชีพอะไรแล้วช่วงโควิดเนี่ยเขาทำงานกันยังไงอันนี้คือผมสงสัยมากเลยเว้ยว่าเอ๊ะแล้วน้องเขาจะไปหาเงินที่ไหนโอ้โหแบบผมว่ารายได้เขาหายไปเยอะนะถ้าเขาไม่มีขาประจำเนี่ยผมว่ารายได้เขาหายไปเยอะเลยผมค่อนข้างเป็นห่วงนะค่อนข้างเป็นห่วงผมบอกเลยว่าค่อนข้างเป็นห่วงอยากรู้อันนี้ก็อยากรู้จริงๆนะว่าเขาไปทำอะไรกันวะช่วงโควิดลินน่าเวอร์ชันล่าสุดซิตี้2020กะจะขายนะครับ
งานสีเนี่ยอาจจะขายสักแค่ประมาณ 5,000 ส่วนงานคาร์บอนเนี่ยอาจจะราคาสูงนิดนึงขอ 7,500 นะครับขอ 7,500 นะครับ 7,500 นะครับงานสีก็ 5,000 งานคาร์บอน 7โอ้ยโอมสายแข็งกูบอกเลยเรื่องตีหม้อยัดหีเนี่ยสุดยอดแล้วบุญโฮมนะครับบุญโฮมสุดตีนแต่ทีนี้วางมือแล้วครับเสือสิ้นลายครับนะครับเพิ่งถึงบ้านเลยครับ GK ขาวคนสุดท้ายขอบคุณมากขอบคุณลูกค้าทุกคนวันนี้นะครับจริงเหรอพูดฮีไม่ได้ชิปหายแล้วนะครับนะครับที่มาเก๊านะครับนะอ่ะโอเคครับเรามาเข้ากับเรื่องประโยชน์นะครับกันบ้างท่อปาเจโร่สปอร์ตยังไม่ได้ทำครับกำลังจะทำใจเย็นนะครับทำแน่นอนนะครับทำแน่นอนท่อแอทาด 4,000 บาทครับนะครับท่อแอทาด 4,000 บาทนะครับเขามีขายออนไลน์เอาเหรอหูแล้วเขาไม่กลัวเหรอมันก็น่ากลัวนะยาลิส2020ใส่กล่องอ่ะ 19,000 บาทครับจูนเป็นสแตนด์อะโลนนะครับนะครับนะครับวันนี้ร้านแทบพังโอ้โหสุดยอดครับเหนื่อยมากวันนี้ยังไงก็ขอประทานอภัยลูกค้าหลายๆท่านที่ผมไม่ได้ดูแลหรืออาจจะขาดตกบกพร่องนะครับอันนี้ผมฝากนิดนึงว่าวันนี้คนไหนที่ผมขาดตกบกพร่องไปนะครับหรือว่าดูแลไม่ทั่วถึงหรืองานติดขัดปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเพลนผมมาได้นะครับคอมเพลนผมมาได้แล้วก็อันไหนที่ผมอาจจะบางทีอารมณ์เสียใส่นะครับก็กราบประธานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีวันนี้ร้อนมากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับทิติกรถามอะไรครับถามอะไรครับเดี๋ยวมึงจะโดนมึงชอบถามคำถามปัญญาอ่อนด้วยทิติกรเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะนะครับไงก็ขอประธานอภัยด้วยนะครับวันนี้วุ่นวายมากๆนะครับตัดแคทไหมครับไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นนะครับท่อรุ่นใหม่ต่างกับท่ออ้วนยังไงท่ออ้วนจะเงียบกว่าครับจะท่อคือท่อที่เป็นปลายหน้ากากเนี่ยนะครับนะครับท่อที่เป็นปลายหน้ากากผมทำมาหลายเวอร์ชั่นมากคือปลายหน้ากากลูกกลมยาวเนี่ยจะจบที่แบบนี้จะจบที่แบบนี้นะครับนะครับนะครับจะจบที่แบบนี้ส่วนลูกอ้วนก็คือลูกอ้วน 6,500 นะครับอันนั้นสำหรับชอบเงียบมากๆนะครับนะครับวันนี้วนรถจนท้อไปวันอื่นดีฝ่าเฮ้ยวันนี้ไม่ไหวจริงวันนี้ไม่ไหวจริงๆขออภัยมากๆขออภัยมากๆแต่ใครที่จอดอยู่ก็จบทุกคันนะครับใครที่จอดแอทรารีแฟตได้ครับพร้อมท่อ 8,900 ครับนะครับโปรพร้อมท่อพร้อมรีแฟตแอทรานะครับนะครับยังไงก็กราบขออภัยด้วยใครที่มาแล้วไม่ได้เข้าวันนี้ก็เดี๋ยวมาวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะครับหรือมะรืนนี้ก็ได้นะครับว่างๆพรุ่งนี้ว่างแน่นอนไม่มีอะไรว่างๆเข้ามาได้เลยเบรก Civic AP นะครับตัว4พอร์ตจาน330 26,500นะครับตัว6พอร์ต 36,000 นะเมื่อกี้มีคนถามมารีแฟกกับใส่กล่องระบบเกียร์จะมีผลไหมครับไม่ได้เสือกอะไรเลยจูนเกียร์ก็ต้องจูนกันได้เลยครับเดี๋ยวนี้นะครับ NA กับเทอร์โบผมสายเทอร์โบอยู่แล้วครับไม่ต้องถามนะครับนะครับผมนะครับเทอร์โบอยู่แล้วอะไร HRV ราคาเท่าไหร่คืออะไรอ่ะ GD ใกล้เสร็จหรือยังยังครับหาสาเหตุไม่เจอGD เนี่ยพยายามกลางวันเนี่ยคอยซิ่ง FK น่าสนใจไหมรถกู350ม้าใส่คอยเดิมมึงคิดเอาละกันเอกใส่ตามส้นตีนอะไรกูถามแค่นี้ใส่ตามส้นตีนอะไรรถใส่คอยซิ่งโดนกูแดกมาแล้วอ่ะมึงจะใส่ทำไมกูถามหน่อยคอยเดิมมันจุดไม่ได้หรือฮะคอยเดิมมันจุดไม่ได้หรือบูทขนาด2บาท4มันยังจุดได้แล้วมึงจะไปใส่คอยซิ่งตามส้นตีนอะไรกูถามแค่นี้เอาเงินไปทำอื่นนะบางคนเนี่ยคิดว่าใส่ของแพงแล้วมันคือการโชว์โชว์แพงบางคนใส่ของแพงผมว่าแม่งดูโชว์โง่นะเว้ยนะครับของบางอย่างถ้าแพงใส่แล้วแม่งไร้ประโยชน์ผมว่าแม่งดูกลายเป็นโชว์โง่นะขายต่อก็ไม่มีใครซื้อด้วยนะครับอันนี้ในมุมของผมนะในมุมของผมเอาให้ง่ายอ่ะรถเทสเทอร์โบเนี่ยที่แม่งแบบชอบใส่คอยทรงคอยซิ่งบางคันเนี่ยเคี่ยว 4-500 ม้าไม่ยังคอยเดิมอยู่เลยมึงเห็น K พันม้ากูปะเห็น K พันม้ากูป่ะเอกฝรั่งเนี่ยใส่คอยหลักแสนรถกูพันม้าเอกคอยเดิมรถกูพันแรงม้าคอยเดิมครับไม่เคยมีสะดุดนะครับรถจะวิ่ง9อยู่แล้วนะเอก1,020แรงม้า
Jazz GK ที่แรงที่สุดในประเทศไทยผมพูดได้เต็มปากว่า Jazz GK ผมแรงที่สุดในประเทศไทยแล้วผมจะทำให้มันเป็น GK ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยแรงกับเร็วไม่เหมือนกันแรงที่สุดในประเทศไทยผมมั่นใจ 1,020 แรงม้านะครับสำหรับ Jazz GK ใครจะเถียงมาเลยแต่ผมกำลังจะทำให้มันเร็วที่สุดตอนนี้รถผมวิ่งอยู่ 10.1 นะครับผมจะทำให้มันเป็นรถ Jazz GK ที่แรงที่สุดในประเทศไทยมีแอร์มีคอนโซลครบเบาะครบวิ่ง9ผมจะทำให้ดูนะครับเพราะนั้นคันนี้คอยเดิมคอยจุดระเบิดสแตนดาร์ดนะครับรถของน้าคันไหนแรงสุดและขับดีสุดรถที่แรงและขับดีที่สุดเอารถที่ขับดีที่สุดก็คาเยนที่กูซื้อมานี่ไงเข้าใจป่ะนะครับโถไอ้เหี้ยใส่คอยโตไอ้สัตว์รถเทอร์โบ 3-400 ม้ายังคอยเดิมอยู่เลยไอ้เหี้ยรถแม่ง150ม้าไอ้สัตว์ไข่ใส่คอยโตไอ้เหี้ยใส่ทําต้นตีนอะไรกูถามหน่อยจ่ายเงินแล้วเท่ไงนะครับก็ไม่ต้องเข้าครับรถเต็มก็ไม่ต้องเข้าครับผมนะครับนะฮะรถ15งาน NK พร้อมยาง 19,900 ครับนะมีอะไรอีกไหมปวดหัวแล้วเหนื่อยโอ้ยไม่ไหวหน้าเหี่ยวมาแล้ว FC 1.8 ใส่กล่อง 26,000 บาทครับ 26,000 บาทครับTK จะใส่ทำไมครับเฮดยันปลายรถแรงมากเหรอครับลองใส่แค่ปลายท่อแล้วก็รีแฟตก็พอครับ FD รีแฟต 6,000 บาทครับมีโปรพร้อมท่อ 1,500 ครับ FC 1.8 รีแฟต 7,500 มีโปรพร้อมท่อ 1,500 ครับถ้ามีท่อ SSC อยู่แล้วก็ลดไปนะครับเหลือ 5,900 ครับรถแรงมันต้องต้นทั้งปลายครับ Datatec Ultra เพิ่ม30ม้าผมมีมือ2อยู่นะครับ3ใบขายใบละ 7,500 นะครับรับประกันเหมือนปกตินะครับมี3ใบนะครับใบละ 7,500 จับใส่กล่องก็เป็นของใหม่เลยครับอะไรร้องงานก่อนหน้าเลยวะเจมงาน NK ล้อเปล่าของ18 25,000 ครับไม่ต้องรีแฟตกลับไปเขามันตัดชุดไฟจุดระเบิดออกมาหมดแล้วครับนะครับโอเคนะแค่นี้หน้าไม่ไหวแล้วปวดหัวเดี๋ยวไปรอดูรูปสวยๆสำหรับงานวันนี้เพิ่มหน้าเฟซผมแล้วกันนะครับใครจะคุยอะไรนะครับก็ไปคุยใน LINE แอดนะครับ FK 2020ใส่กล่องเพิ่มแรงม้า30แรงม้ามีมือ2อยู่ 7,500 นะครับถ้าจะรีแฟตก็ 12,000 บาทนะครับถ้าจะใส่กล่อง Honda Data ก็ 32,000 นะครับ FK ดำรีแฟตแรงมากขอบคุณครับเดี๋ยวมาเม้นในรูปด้วยนะครับหรือถ้ารถคันไหนที่ทางกับผมไปวันนี้ฝากหน่อยนะคันไหนที่ทางกับผมไปวันนี้ดีไม่ดีอย่างไรบอกผมใน LINE แอดด้วยนะครับบอกผมใน LINE แอดด้วยนะครับแจ้งผมด้วยเป็นยังไงบ้างโอเคนะกล่องรัตเต็กพร้อมจูน 19,000 ครับเซตโบก็บอกล่วงหน้าสักวันนึงแล้วกันครับท่ออ้วนบวกรีแฟตต้องเพิ่มเงินจากโปรกี่บาทซิตี้2020เพิ่มเงินจากโปร 9,900 บวกอีก 2,000 ได้ท่ออ้วนครับแหมเรียกซะท่ออ้วนน่ารักเชียวนะเฮ้ยจองนะโปรซิตี้2020ผมว่าจะหยุดแล้วนะว่าจะหยุดแล้วนะจริงๆไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่มันไม่ต้องจูนมันใส่ได้เลยครับพ่อโอเคนะไปละสวัสดีครับสวัสดีทุกคนแล้วขอบคุณลูกค้าวันนี้ทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับล้นหลานเลยนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ